อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่าย Samsung กันนะครับวันนี้พี่ใหญ่อยู่กับเจ้าตัวนี้เลย Samsung Galaxy A50s นะครับโอ้โหเปิดตัวมาไม่กี่วันนี้เองนะฮะราคาเปิดตัวเจ้าตัว A50s เนี่ยอยู่ที่ราคา 1,990 บาทนะฮะก็ต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นต่อยอดจากตัวเก่าก็คือ Samsung Galaxy A50 นั่นเองจุดเด่นของตัว A50s นะฮะมันก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนั่นเองเพราะว่ามีเมนูหมวดหมู่ต่างๆเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะส่วนสเปคตัวเครื่องนะฮะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพี่ใหญ่จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันมีส่วนไหนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว A50 กันบ้างนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันได้เลยโอเคอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวพี่อยากจะพามาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนละกันนะฮะอาจจะไม่ได้อันบ็อกซ์นะเพราะเครื่องที่ส่งมานี่คือแกะเรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันด้านในนะฮะก็จะมีอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะฮะเดี๋ยวมาดูขนาดกันก่อนตัวนี้ขนาด5โวลต์ 2A นะครับรองรับชาร์จเร็ว15วัตต์ในส่วนของสายชาร์จตัวนี้จะเป็น Type C เรียบร้อยแล้วนะอันสุดท้ายนะฮะจะเป็นหูฟังขนาด 3.5ส่วนในกล่องเล็กนะฮะก็จะเป็นเคสนะคิดว่าไม่น่าพลาดนะฮะเป็นเคสนะฮะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานนะฮะด้านในมีอะไรอีกก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวบัตรรับประกันสินค้าตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องก็ประกัน1ปีนะครับเคสก็จะเป็นแบบใสๆนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไม่หนาไม่บางนะฮะขนาดกำลังพอดีเลยนี่ต้องใส่ไว้นะกันจอแตกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะฮะ A50s ตัวเนี้ยด้านหลังจะเป็นดีไซน์แบบโฮโลกราฟิกนะครับก็จะมีแบบเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนึงอ่ะแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆสีรุ้งนะฮะแบบนี้เห็นไหมถามว่าสวยไหมก็ต้องบอกว่าสวยมากนะมันสวยกว่าตัว A50 ตัวเก่าเยอะเลย A50 ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแค่หลังเงาเฉยๆนะฮะเป็นหลังเงาแบบคล้ายๆก็อตซี่อ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นทั้งหลังเงาด้วยแล้วก็จะมีแบบเป็นสายรุ้งอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าดีไซน์เป็นแบบโฮโลกราฟิกนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนด้านล่างตัวเครื่องนะฮะก็จะประกอบไปด้วยซ้ายสุดเลยนะครับจะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยไมค์ช่องเสียบสายชาร์จนะฮะตัวนี้จะเป็น Type C เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นหูฟังขนาด 3.5 ฝั่งซ้ายตัวเครื่องนะฮะจะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดนะครับแน่ด้านขวานะฮะจะเป็นปุ่ม Power นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม Volume บวก Volume ลบส่วนด้านบนนะฮะไมค์ตัดเสียงรบกวนก็มีมาให้นะโอเคเรามาดูสเปคตัวเครื่องเจ้าตัว Galaxy A50s กันบ้างนะฮะอันดับแรกเลยพี่ขอเริ่มจากคะแนน AnTuTu ก่อนละกันนี่นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของผลคะแนนซิคะแนนที่ได้ไปทั้งหมดนะฮะ 151,118 คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU เนี่ย 61,538 คะแนนนะครับคะแนนการ์ดจอตัวนี้อยู่ที่ 43,48 คะแนนคะแนนการ์ดจอตัวเนี้ยระดับ 40,000 เนี่ยพี่อยากคิดว่าการเล่นเกมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เซ็นเซอร์บ็อกซ์กันบ้างนะฮะดูซิเซ็นเซอร์มันมีตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างเซนเซอร์ทั้งหมดนะฮะสิ่งที่ไม่มีนะฮะจะเป็น pressure sensor นะครับแล้วก็ตัววัดอุณหภูมินอกนั้นก็มีมาให้ครบหมดเลยนะฝั่งนี้เป็นไงโอเคนะฮะจะมีแค่2ตัวเท่านั้นมาดูเรื่องของจอกันบ้างนะฮะ Samsung Galaxy A50s เนี่ยชนิดของหน้าจอจะเป็น Super AMOLED นะฮะการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity U นะครับขนาดของหน้าจอตัวนี้ 6.4 นิ้วส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะฮะต่อมาเป็นเรื่องของ CPU นะครับ A50s ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Exynos 9611การ์ดจอตัวนี้จะเป็น Mali G72 นะครับแรมตัวนี้มาพร้อมกับแรม6 ROM 128นะฮะเวอร์ชัน Android ตัวนี้เป็น Android Pie 9.0 แล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI ในส่วนของกล้องหน้านะฮะ A50s ตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด32ล้านพิกเซลนะต้องถือว่าเยอะมากๆเลยนะเมนูหมวดหมู่ต่างๆเดี๋ยวพี่จะมาลองให้ดูแล้วกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยเราสามารถถ่ายแบบมุมกว้างได้นะเข้ามาที่รูปคน2คนแบบนี้นะฮะเห็นไหมมุมมองจะได้กว้างขึ้นกว่าเดิมละแล้วก็ยังมีหมวดถ่ายไลท์โฟกัสได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะครับความเบอร์เราก็สามารถเลือกได้นะจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อยนะครับส่วนรูปถ่ายตรงนี้ก็เป็นการถ่ายแบบปกตินะถ่ายแบบธรรมดาแล้วก็จะมี AR emoji ด้วยนะครับตัวนี้มีให้เลือกใช้งานเดี๋ยวรอสักครู่นะโอเคนะฮะเราก็มาเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาสติ๊กเกอร์ตัวไหนนี่แตง จะน่ารักหรืออัปลักษณ์ดีเนี่ยก็มีให้เลือกใช้งานเยอะนะมีหลายหมวดหมู่ด้วยนะครับจะเป็นพวกหูกระต่ายอะไรแบบนี้ก็
ได้เหมือนกันนะค่อนข้างที่จะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกันมากเลยทีเดียวจริงๆแล้วมันก็สนุกเนาะเด็กๆชอบใช้นะฮะวัยรุ่นก็ชอบใช้ใครที่แบบว่าเป็นสายฟุ้งฟิ้งสักหน่อยนึงมีให้เลือกใช้เยอะแยะเลยดูสิหรือว่าจะเป็นพวกกรอบแบบนี้นะฮะก็มีมาให้เลือกใช้งานเหมือนกันส่วนหมวดบิวตี้นะฮะเราก็สามารถปรับได้นะนี่ไงนะฮะอันนี้เป็นการปรับหน้าสวยแบบอัตโนมัตินะฮะก็จะเป็นในส่วนของการปรับแบบผิวอะนะฮะจะเอาเนียนมากหรือว่าเนียนน้อยนะฮะตัวนี้เราก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกใช้งานนะมีหลายเฉดสีมากๆเห็นไหมเพื่อนๆไปลองปรับใช้ลองดูนะว่าชอบโทนสีแบบไหนโทนสีแบบพวก Instagram อะไรพวกนี้ก็มีนะแบบ360องศาก็มีเหมือนกันหรือว่าจะโหลดเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูกันในส่วนของวิดีโอกันบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่ไอออกจากหมวดบิวตี้ก่อนมาดูกันที่วิดีโอนะฮะวิดีโอที่สามารถอัดได้สูงสุดนะครับก็น่าจะเป็น 1080p เนาะประมาณนี้นะครับมีความละเอียด Full HD แล้วก็เฮ้ยวิดีโอกล้องหน้านี้เลือกแบบว่าเป็น 4K ได้หรอขออนุญาตเลือกดูก่อนเฮ้ยมันเลือกได้จริงเว้ยเอาละสินี่ก็คือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว A50 นะพี่ใหญ่ว่าเพราะว่าตัว A50 ตัวเก่านี้ไม่แน่ใจนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ก่อนแต่คิดว่าตัว A50 เนี่ยไม่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะแต่ว่าตัว A50S ดูดิสามารถเลือกความละเอียด 4K ได้นะโอ๊ยแสดงว่าถ้าเบิดถ่ายออกมาต้องชัดมากๆเลยก็เดี๋ยวจะลองไปเทสด้านนอกให้ดูแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุด 4K ได้นะครับอีกหนึ่งหมวดที่น่าสนใจนะฮะเพื่อนๆเห็นมุมขวานี่ไหมตรงนี้เลยนะฮะที่มันเป็นเส้นๆตัวนี้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการแบบคล้ายๆกับพวก3มิติอ่ะ 3D ประมาณนี้นะฮะเราสามารถแต่งใบหน้าของเราได้นะฮะจะเป็นแบบว่าเขียนมีเขาอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมนี่นะฮะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรแบบนี้ได้คือมันจะหันไปตามเราอ่ะเห็นไหมนี่นะฮะเราสามารถที่จะเติมแต่งแบบนี้ได้มีให้เลือกแบบหลายแบบมากเลยนะตัวนี้นะฮะมีเลือกหลายอย่างมากเห็นไหมมีเป็นแบบว่า3มิติเลยอ่ะเห็นไหมก็แปลกดีเหมือนกันตัวเก่านี้ไม่มีนะ A50 ตัวเก่าไม่มีนะครับเห็นไหมเอียงไปทางไหนมันก็ไปตามเรานะฮะแล้วก็สามารถเลือกพวกสีต่างๆได้นะฮะเห็นไหมมีค่อนข้างเยอะเลยดูดินี่เราสามารถเลือกสีได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งเนาะที่มันจัดมาให้กับเจ้าตัว A50S นะครับมาดูที่เรื่องของกล้องหลังกันบ้างนะฮะกล้องหลังนี่มีมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นเลนวัดระยะตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นเลนหลักนะฮะตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาจากตัว A50 ตัวเก่านะตัวเนี้ยความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลด้วยกันเลยต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นเลนอัลตราไวด์นะฮะเอาไว้ถ่ายมุมกว้างตัวนี้สามารถถ่ายมุมกว้างได้123องศาต้องบอกว่าค่อนข้างครอบคลุมเลยเนาะในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะยังคงเดิมนะตัวนี้ให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมนะฮะแล้วก็รองรับการชาร์จเร็ว15วัตต์ด้วยส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะฮะ Samsung Galaxy A50S ตัวนี้สามารถรองรับความถี่ 5.0 กิกะเฮิรตซ์ได้นะครับส่วนใครที่ถามหาว่าเครื่องรองรับ OTG ไหมโอ้โหชอบถามกันมาเหลือเกินนะฮะสำหรับตัว Samsung เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาลองเทสให้ดูแล้วกันว่าตัวเครื่องมันรองรับไหมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะฮะก็จะมีแค่ที่จัดเก็บภายในนะครับSD card ยังไม่ได้แทรกก็แสดงว่ายังไม่มีการ์ดนะโอเคมีแค่2 อย่างเดี๋ยวพี่จะมาลองเทสให้ดูเสียบเข้าไปก่อนปึ๊บโอเคนะขึ้นมาแล้วที่เก็บข้อมูล USB นี่แสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับ OTG ให้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่คนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะตัวนี้สามารถปลุกหน้าจอได้ไหมพี่รุ่นนี้สามารถปลุกหน้าจอได้ไหมเดี๋ยวบอกให้ละกัน A50S ตัวนี้สามารถปลุกหน้าจอได้นะเพื่อนๆเคาะเบาๆ2ทีปั๊บๆนี่ปลุกหน้าจอได้แล้วส่วนใครจะตั้งรหัสหน้าจอยังไงปลดล็อกแบบไหนก็แล้วแต่นะปั๊บๆนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นไปได้เลยต่อมานะฮะก็เป็นเรื่องของการสู้แสงด้านนอกกันเองโอ้โหต้องบอกเลยนะว่า A50S ตัวนี้สู้แสงด้านนอกได้ดีมากๆเลยด้วยการที่มันเป็นหน้าจอซูเปอร์อะโมเลดอ่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของสีสันความสดใสนี่คือหายห่วงเลยนะฮะต้องบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆไปเล่นอยู่ด้านนอกเนาะไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่ากลางแดดก็ตามเวลาที่เราเช็คเมนูต่างๆเช็คข้อความเช็คไลน์เช็คเฟซอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่ต้องเอามือไปป้องแบบนี้นึกออกปะ คือเราสามารถที่จะอ่านได้เร่งแสงขึ้นมาแล้วก็สามารถอ่านข้อความได้เลยเพราะว่าหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าสีสันค่อนข้างจัดจ้านมากๆส่วนคนที่ถามหาว่าตัวนี้มี Away All Display มั้ยตัวนี้มีนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกรูปแบบนาฬิกาได้นะฮะนี่มีให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วนะ
วลาที่มันแบบว่าพักหน้าจอนะฮะมันก็จะมีนาฬิกาโชว์ให้เราแบบเนี้ยถ้าเป็นตัวถูกๆเนี่ยจะไม่มีนะแต่ว่าตัว A50s ตัวนี้ก็มีมาให้เลือกใช้งานมีค่อนข้างที่จะหลายรูปแบบเลยนะตัวนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบกิฟต์ได้นะฮะภาพเคลื่อนไหวก็ได้เหมือนกันมีเป็นแบบปฏิทินด้วยเยอะดีเว้ยอ่ะโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนใครนะครับที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะต้องบอกว่ามันเสียสายตามากๆเลยเพื่อนๆสามารถที่จะลดแสงสีฟ้าได้นะครับเข้ามาที่ฟิลเตอร์แสงสีฟ้าตรงนี้เลยปึ๊บมันก็จะกลายเป็นแสงแบบอุ่นๆนะออกเป็นแบบว่าเหลืองๆส้มๆสักนิดนึงนะครับถ้าเป็นแสงแบบนี้มันจะช่วยถนอมสายตาให้แล้วก็ทำให้สายตาของเราไม่เมื่อยล้านะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าใครอยากถนอมสายตามากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวพี่ใหญ่แนะนำเลยว่าหมวกกลางคืนไปเลยดีกว่าปึ๊บมันจะกลายเป็นหน้าจอขาวดำอ่ะเพื่อนๆแล้วถ้าเวลาที่เราเล่นตอนกลางคืนนะคือมันจะไม่เสียสายตาเลยนะฮะมันจะดีกว่าไอ้ตัวแสงสีส้มเมื่อกี้อีกนะฮะดูเป็นแบบขาวดำแบบเนี้ยสบายตามากๆสำหรับคนที่ถามหาวิธีแคปหน้าจอนะครับวิธีการเล่น2หน้าจอบางคนเนี่ยเพิ่งย้ายค่ายมาจากแบรนด์อื่นนะเพิ่งมาเล่น Samsung อาจจะแคปไม่เป็นนะฮะเล่น2หน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวพี่ใหญ่จะมาสอนวิธีแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะปุ่มวอลลุ่มลบนะครับตัวนี้นี่แล้วก็ปุ่ม Power 2ปุ่มกดพร้อมกันนะ1 2 3อันนี้แคปหน้าจอแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดว่าวิธีนะมันยากเกินไปนะฮะเพราะว่าเวลาเล่นแบบเนี้ยเราต้องมาแบบว่าคอยกดปุ่มแบบเนี้ยแล้วมันไม่ค่อยสะดวกเพื่อนๆมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะเดี๋ยวพี่จะบอกถ้าสมมุติว่าเราต้องการแคปหน้าจอใช่มั้ยเพื่อนๆใช้ฝ่ามือตัวนี้นะนี่เอาไว้ปัดไปด้านซ้ายนะฮะแต่ว่าขอบมือเนี่ยต้องติดกับหน้าจอนะเดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บนี่ย้ำนะว่าต้องติดหน้าจอนะครับแล้วค่อยปัดเห็นไหมง่ายมากๆบางคนเนี่ยโอ้โหพี่ใหญ่บอกว่าเอาฝ่ามือมาตั้งแล้วก็ปัดใช่ไหมปัดยังไงก็ปัดไม่ได้คือฝ่ามือมันไม่สัมผัสหน้าจอบางคนก็คิดว่าปัดอากาศแล้วมันจะได้ไม่ได้นะฮะขอบมือเนี่ยต้องโดนสัมผัสหน้าจออันนี้วิธีการขับหน้าจอนะครับส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหง่ายมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆเห็น3ขีดด้านล่างนี่ไหมกดไป1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกได้เลยว่าจะเอาแอปไหนที่อยู่ด้านบนนะฮะสมมุติว่าพี่ใหญ่เลือกเอาเป็น YouTube นะกดไอคอน YouTube เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเลือกเลยเปิดในมุมมองแยกหน้าจอนะครับ YouTube อยู่ด้านบนละเรามาเลือกด้านล่างเลยว่าเราจะเอาแอปไหนสมมุติว่าพี่ใหญ่เอาเป็นPlay Store ละกันนะฮะจิ้มไปเลยปึ๊บเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้ละโคตรง่ายอ่ะง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะว่าจะเอาส่วนไหนที่มันใหญ่กว่านะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะฮะพี่ใหญ่ขอเริ่มจากการถ่ายรูปก่อนละกันกล้องหลังก่อนเลยนะรูปนี้เป็นการถ่ายดอกไม้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหสีสันนี่คือสดใสมากๆเดี๋ยวขออนุญาตซูมดูรายละเอียดก่อนว้าวต้องบอกว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะคมกริบเลยอ่ะเห็นไหมส่วนที่อยู่ด้านในนะโอ้พวกเล็กๆอ่ะเห็นไหมพวกเกสรเล็กๆอะไรพวกนี้นะเป็นขนอะไรพวกนี้ยังจับรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยส่วนรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายแก้วกาแฟนะฮะก็อยู่ที่ร้านสคิปเปอร์การ์เด้นนะฮะแสงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะคึมๆนะครับวันนี้แล้วก็อยู่ในต้นไม้ด้วยอ่ะคือทั้งหมดเลยจะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะแต่สีสันที่แสดงออกมาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ว่าแสงจะน้อยก็ตามนะครับการซูมผู้ดูรายละเอียดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายหน้าร้านกาแฟนะครับสคิปเปอร์การ์เด้นนี่นะฮะสีสันก็อย่างที่บอกไปนะอาจจะแลดูเป็นจืดๆหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่มีแดดเลยค่อนข้างที่จะคึมมากๆซูมดูรายละเอียดนะฮะดูป้ายกันสิปึ๊บนะฮะรายละเอียดของลายไม้นะยังเห็นเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับคือชัดมากส่วนรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์นะฮะโอ้โหมุมมองเนี่ยกว้างมากๆเลยพี่ใหญ่ยืนอยู่จุดเดียวกับที่ถ่ายด้วยกล้องหลักเมื่อกี้นะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ปุ๊บกว้างมากๆตัวนี้ถ่ายได้มุมกว้างถึง123องศานะฮะสีสันก็ค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะเดี๋ยวนี้แน่สีมันจะเป็นเข้มๆขึ้นมาอีกหน่อยนะครับการซูมเพื่อดูรายละเอียดนะครับนี่ซูมมาก่อนพอซูมมาดูรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมันอาจจะความคมเนี่ยอาจจะหายไปนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองและอีกอย่างนึงในเรื่องของเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยพอเวลาที่เรามาซูมเพื่อดูรายละเอียดเนี่ย
ภาพอาจจะออกเป็นแตกๆนิดนึงนะฮะนิดนึงจริงๆเห็นไหมรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายด้วยโหมดกลางคืนนั่นเอง A50S ตัวนี้มีโหมดกลางคืนมาให้เลยนะเรื่องของความคมชัดนะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ดีนะแต่อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับรูปนี้สังเกตได้ว่าแสงไฟนะฮะอาจจะมีฟุ้งๆหน่อยนะฮะส่วนรูปนี้นะฮะถ่ายกลางคืนเหมือนกันนะฮะเราจะสังเกตได้เลยว่ามันอาจจะเป็นฟุ้งๆหน่อยนะในส่วนของหลอดไฟนะฮะมันอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ในส่วนของท้องฟ้าเนี่ยถ้าซูมดูรายละเอียดนะมันจะมีในเรื่องของน้อยเข้ามานะครับไม่เล็กๆพวกนี้ส่วนรูปนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าน้อยเนี่ยอาจจะมีปะปนมาบ้างนะฮะซูมดูรายละเอียดก่อนเห็นไหมในส่วนที่เป็นแสงไฟนะฮะมันอาจจะเป็นฟุ้งๆสักหน่อยนึงนะฮะรอดูว่าถ้าเผื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะถ่ายรูปได้ดีกว่านี้ไหมแต่สำหรับพี่ใหญ่นะในหมวดกลางคืนเนี่ยถือว่าอาจจะยังธรรมดาไปสักนิดนึงนะครับมาดูในเรื่องของกล้องหน้านะฮะต้องบอกว่าโอ้โหถ่ายออกมานี่คือบอกว่ารอสวยคมมากๆนะฮะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะครับดีกว่าตัวเก่าเยอะบอกไว้เลยว่าดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะฮะตัวนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินะฮะหมวดบิวตี้เนี่ยพี่ใหญ่เลือกเอาแค่ระดับหนึ่งนะเพราะว่าไม่อยากจะหล่อเกินกว่านี้นะฮะเอาแบบหล่อที่เดียวก็พอการซูมเพื่อดูรายละเอียดนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหชัดทั้งภาพนะฮะตัวแบบนี้ต้องบอกว่าหล่อเกินจริงนะฮะเส้นผมเห็นไหมรายละเอียดของเส้นผมที่มันเป็นเส้นๆพวกเนี้ยโอ้โหรายละเอียดนี่คืออยู่ครบมากๆหมวดบิวตี้เนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยพี่ใหญ่คิดว่าพอดีสำหรับพี่ใหญ่แล้วนะถ้าจะเอาระดับ2ระดับ3คือมันเนียนเวอร์เกินตัวจริงไปหน่อยส่วนในเรื่องของสีสันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีของต้นไม้หรือว่าสีของเสื้อต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนจริงนะฮะส่วนรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆย้ำว่ามากๆนะฮะตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยถือว่าตัดกันได้อย่างเนียนตาเลยเห็นไหมนี่นะฮะไม่มีส่วนที่เพี้ยนของในเรื่องเอฟเฟกต์เลยนะเห็นไหมมันตัดกันได้ค่อนข้างโอเคเลยแหละนี่ส่วนในเรื่องของหมวดบิวตี้นะฮะเพื่อนๆสามารถปรับได้นะว่าจะเอาเนียนมากเนียนน้อยหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์พื้นหลังก็ได้เหมือนกันตัวนี้นะฮะเราสามารถเลือกได้จะเอาเป็นแบบสปินแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบหมุนแบบซูมแบบนี้แบบซูมนะครับก็ได้เหมือนกันอันสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็จะเป็นแบบ color point นะฮะก็จะเป็นการแบบว่าตัวแบบเป็นสีนะฮะฉากด้านหลังเป็นขาวดำประมาณนี้มีให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟได้เลยนะว่าเราจะเอารูปไหนค่อนข้างโอเคอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของวิดีโอกันบ้างนะฮะกล้องหลัง48ล้านพิกเซลนะฮะคลิปแรกเลยพี่อัดที่ความละเอียด 4K A50S ตัวนี้สามารถถ่าย 4K ได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับและนี่คือความละเอียด 4K นะฮะของเจ้าตัว Samsung Galaxy A50S นะฮะเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงจากไมค์เจ้าตัว A50S เลยนะไม่ได้ต่ออุปกรณ์พ่วงอะไรเลยคือต้องบอกว่าชัดมากนะแต่ว่าเวลาเดินนี่คือร้าน Skipper Garden นะฮะเป็นร้านกาแฟที่บอกว่าบรรยากาศคือดีมากนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมจะเป็นป่างั้นเลยฮะว้าวแล้วนี่ก็กำลังสร้างเพิ่มมาอีกหนึ่งหลังนะครับโอเคนะฮะและนี่คือ 4K ของตัว Samsung Galaxy A50S นะเรื่องของความคมชัดต้องบอกว่าโอ้โหคมมากนะฮะแต่อย่างเดียวในเรื่องของการสั่นนี่แหละคือเวลาเดินน้ำมันสั่นค่อนข้างแรงนะฮะส่วนคลิปนี้นะฮะจะเป็นการอัดที่ความละเอียด 1080p นะฮะเดี๋ยวมาดูกันส่วนคลิปนี้นะฮะเป็นการอัดที่ความละเอียด Full HD นะครับถ้าเป็น Full HD ก็รู้สึกว่าวิดีโอค่อนข้างที่จะสมูทนะฮะแล้วก็นิ่งมากเลยก็จะมีคลองน้ำด้วยนะอ
บรรยากาศคือดีสุดอะนะฮะโอเคนะฮะพี่ขอแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันว่า 1080p เนี่ยเป็นความละเอียดที่เหมาะสมกับการเอาไปใช้งานต่างๆได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะถึงแม้ว่าความคมชัดอาจจะไม่เท่า 4K นะแต่ว่าเรื่องของความนิ่งเนี่ยคือมันดีกว่า 4K เยอะเลยนะฮะเห็นไหมเวลาเดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทดีทีเดียวนะครับส่วนคลิปนี้นะฮะเป็นการถ่ายวิดีโอโดยเปิดโหมด Super Steady นะฮะก็ใช้กันสั่นเข้ามาช่วยนะดูซิว่าวิดีโอเนี่ยมันจะมีความสมูทขนาดไหนส่วนคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการถ่ายแบบเปิดโหมด Super Steady นะครับก็จะขออนุญาตเดินแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะดูว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมทางวิบากมากเลยและนี่คือการเปิดโหมด Super Steady เข้ามาช่วยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหมันสมูทมากๆอ่ะอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะจริงๆคือมันสมูทมากๆนะฮะถ้าใครคิดกำลังทำช่อง YouTube นะแล้วงบประมาณสักหมื่นหนึ่งเนี่ยพี่ใหญ่แนะนำตัวนี้เลยนะฮะต้องบอกว่างานวิดีโอเนี่ย Samsung แบบเป็นอะไรที่แบบว่าขึ้นชื่อลือชามากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ยิ่งมาเป็นตัว A50s ตัวเนี้ยในงบหมื่นหนึ่งนะตอบโจทย์นะครับการถ่ายแบบ 4K ก็ได้นะฮะถ่ายแบบมีหมวด Super Steady ก็ได้เหมือนกันโอ้โหเป็นอะไรที่ครอบคลุมมากๆส่วนคลิปนี้นะฮะเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์วายนะครับเลนส์ตาวายตัวนี้สามารถถ่ายด้วยมุมมองที่กว้างถึง123องศาเลยนะเอ้ามาลองดูสิส่วนคลิปนี้นะฮะเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์วายนะครับมุมมองที่ได้ก็กว้างมากเลยนะพอเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนส์วายเนี่ยคือสีสันมันอาจจะเป็นจืดๆลงหน่อยนะครับว่ามุมมองที่ได้ก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะฮะเรื่องของระบบการสั่นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือเวลาเดินถ่ายแล้วมันสั่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะอันนี้คือในส่วนของเลนส์อัลตร้าไวด์นะฮะในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะฮะตัวนี้พี่อัดที่ความละเอียด 1080p นะฮะจะไม่ได้เป็น 4K นะเอาแค่ 1080p ก็พอส่วนคลิปนี้นะฮะเป็นใช้กล้องหน้าของตัว Samsung Galaxy A50s นะฮะผมต้องบอกว่าชัดมากเลยนะอันนี้ถ่ายอยู่ที่หน้าร้านกาแฟนะฮะ Skipper Garden นะครับนี่จะลองเดินดูบ้างต้องบอกว่าเวลาเดินเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมเจ้าตัว Samsung Galaxy A50s กันนะฮะพี่เอกขออนุญาตเข้ามาที่การตั้งค่าก่อนละกันตัวนี้นะฮะโหมดเฟรมเรทสูงตัวนี้ขออนุญาตเปิดนะตัวนี้ภาพ HD นะครับตรงนี้ก็เป็นเปิดนะครับเงาเมฆก็เป็นเปิดการแสดงผลขอเลือกเป็นแบบสูงมากนะครับตัวนี้โอเคนะฮะเปิดหมดทุกอย่างแล้วโอเคทีนี้เรามาลองเล่นกัน5-5นะฮะโอเคนะฮะมาแล้วเดี๋ยวก็ลองเทสกันเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดนึงโอเคตอนนี้เฟรมเรทก็จะวิ่งอยู่ประมาณ58-59ประมาณนี้นะฮะ58-59เดี๋ยวไปดูตอนตีอีกทีนึงว่ามันจะตกลงมาที่ไหนกัน
เฟรมเรทตัวนี้ก็วิ่งอยู่59 60อยู่ประมาณนี้นะฮะโอ้ไปลูกเวลาตีตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณ58ประมาณนี้นะฮะ58ตกมาบ้างก็57นะฮะไม่ได้ตกมาเยอะเลยถือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะเล่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไปลูกตีมันต้องบอกว่าเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งนะมันจะวิ่งอยู่ประมาณ57คือต่ำสุดนะฮะเราก็จะวิ่งอยู่ประมาณ57 58 59อยู่ประมาณนี้เฟรมเรทจะไม่ตกเกิน57เลยโอเคนะฮะตายแล้วก็จะเล่นได้แป๊บเดียวนะฮะตัวอื่นแม่งพลังโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าในเรื่องของการเล่นเกมนะถ้าใครจะซื้อมาเพื่อเล่นเกมก็สามารถตอบโจทย์ได้นะสำหรับตัว Samsung Galaxy A50s นะฮะเฟรมเรทก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละวิ่งอยู่ประมาณ57ถึงประมาณ60นะครับเดี๋ยวว่าเราเทสลำโพงกับตัว Samsung Galaxy A50s กันบ้างนะครับเปิดสุดเลยนะค่อนข้างดังนะเสียงเบสค่อนข้างโอเคเลยนะแน่นดีนะฮะลำโพงด้านบนนะครับเสียงแซกก็ค่อนข้างชัดเจนดีนะขออนุญาตลดลงมาสักหนึ่งระดับแล้วกันมันดังมากใครเลือกเสียงนี่มันค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัว A50s นะฮะถือว่าใช้ได้เลยอ่ะโอเคนะค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะฮะสำหรับรีวิวตัว Samsung Galaxy A50s นะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้ก็ไปหาซื้อได้แล้วนะราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปด้วยนะครับราคาแค่ 19,90 บาทเท่านั้นเองในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ต้องบอกว่าโอ้โหคุ้มเกินราคาไปมากเลยนะกล้องหน้าก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้อีกต่างหากปกติแล้วเนี่ยจะมีเฉพาะเรือธงเท่านั้นนะแต่ว่าตัว A50s เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้า 4K ได้ด้วยแถมมีหมวด Super Steady มาให้กันสั่นอีกต่างหากนะครับเรื่องของการเล่นเกมก็ไม่แพ้ตัวไหนเลยนะถ้าใครจะมาเน้นในเรื่องของเกมนะฮะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกันเห็นได้พี่ใหญ่เล่นไปไหมเล่นเกมลื่นๆเลยนะครับเฟรมเรทก็ไม่ตกด้วยนะโอเคนะฮะสำหรับใครที่ไม่กด Subscribe นะพี่ใหญ่ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้เห็นก่อนใครเพื่อนเขาเลยอย่าลืมนะสนใจ A50s ต้องรีบไปจับไปจองกันได้นะครับสินค้าดีมีคุณภาพฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีครับ